ส่วนเหตุการณ์นึงเนี่ยถ้าใครเคยได้ชมแล้วมหากาพย์ภาพยนตร์ Fast and Furious ภาคอะไรแล้วนะ8ป่ะ10ป่ะ10ป่ะอ๋อ10ป่ะขอโทษเร็วแรงทะลุนรกเชิญมาดูงานบ้านเราประเทศไทยเขายังไม่เข้าไม่ใช่หรอเขาเข้าแล้วเขาเข้าแล้วนะฮะอลังการมาดูงานบ้านเราประเทศไทยคุณทะลุนรกบ้านเราเนี่ยสโลเต่าเร้าใจแล้วไปสวรรค์ขนาดไหนถอยช้าๆพาไปถึงที่หมายสบายใจครับเอ๊กหักซ้ายนิดนึงมาเลยตรงมาเลยมาหักขวานิดนึงหักขวาหักขวาพอมามาเลยเอ็กตรงมาเลยสายหน่อยเอ็กมาเลยเลยคืนมาสายหน่อยหักซ้ายนิดนึงสายเจ๊สายเอกยาวไปเลยพ้นแล้วเอกพอสุดยอดว่ะไปได้ยันต่างประเทศแล้วขับเครื่องบินก็ได้แล้วแบบเนี้ยอย่าหาว่าอวยกันเองเลยและที่พี่กิ้งรังสีมาบอกว่านี่คือซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์สามารถพิชิตรอยแคบๆรูแคบๆได้ถอยได้ปลอดโปร่งโล่งสบายเดี๋ยวนะแต่นะถามก่อนอะไรโดนบ้างไหมไม่มีแม้แต่ปลายเล็บขวดไม่จริงแม้ขวดไม่มีห่างกันระดับมิลลิเมตรไอตัวทั้งซ้ายและขวาตู้ทึบก็ไม่โดนไม่โดนตัวกระจกหุบเข้ามาแล้วไอ้ตัวกระจกที่เป็นหูกว้างข้างหน้าใช่ไหมหุบเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หุบออกไม่ได้เข้าออกไม่ได้หุบกระจกเข้ามาแล้วถอยด้วยการเชื่อมั่นคนที่ยืนอยู่ข้างหลัง2910งวดนี้ต้องเข้าคุณดูจากไหนเนี่ยป้ายทะเบียนถูกต้องมีคนส่องทะเบียนด้วยแต่พี่คนที่คนกำกับเขาเก่งมากนะใครขับอะใครขับต้องเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพจริงๆนฤมลก็ไม่ได้มืออาชีพก็ขับรถขนของอย่างเงี้ยตามปกติแล้วร้านสะดวกซื้อจังหวัดระยองถอยออกเข้าซองเนี่ยก็ทำได้ปกติฮะแต่รอบเนี้ยนอกจากอวยยศให้กับพี่ที่ขับรถแล้วพี่นฤมลต้องยกเครดิตให้คนโบกคนกำกับคนกำกับ พี่ณัฐมนทั้งคู่นี้เหมือนเป็นคู่หูบัดดี้จริงๆงานเนี้ยคนดูเข้าไป2.5 ล้านอลังการเหลือเกินจริงๆและจ้องทะเบียนติดปลายนวมอย่างที่พี่กิ้งแนะนำมาไว้ด้วย อีกทีได้ไหมคุณบอกแต่ตัวเลขอ่ะพอพึ่งฉอฉิง2910ระยองครับและทำไมต้องทำให้แบบน้องลุ้นได้ขนาดนี้ล่ะพี่ต้องลุ้นเพราะว่าร้านสะดวกซื้อร้านเนี้ยเหมือนกับว่าด้านหน้าร้านเนี่ยมันจะมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาเวลาส่งของมันต้องไปหลังร้านหากหลังร้านแล้วรถคันอื่นน่ะจอดด้านหน้าแล้วเดินอ้อมมาด้านหลังแล้วคุณดูสุภาพสตรี2คนจะให้แบกของจากด้านหน้ามาด้านหลังมาที่โกดังโอ้โหกูตายตรงนี้เลยดีกว่าเขาเลยบอกว่างั้นขอใช้ความสามารถตอนที่ไปเหยียบดาวอังคารครั้งแรกถอยรถมาแบบนี้โอ้โหอีลอนมัสก์ SpaceX คุณต้องจ้าง2คนเนี้ยไปช่วยโบกรถบนดาวอังคารแล้วระยะได้แบบดีมากเลยเนี่ยเขาให้ดูว่าเวลาถอยต้องหุบกระจกเข้าไว้แล้วก็ถอยมาอย่างที่บอกจริงๆเก็บหูก็ก่อนห่างกันระดับมิลลิเมตรแล้วไม่มีแม้แต่รอยขีดรอยข่วน2ข้างเหลือง2ข้างที่เป็นอาคารเหลืองๆเนี่ยไม่มีรอยขูดแม้แต่นิดเดียวจริงๆและทางเข้าเนี่ยเขาจะสร้างให้มันกว้างกว่านี้สักนิดนึงก็ไม่ได้เนาะรอขยายก่อนที่มีแค่นี้ตังยังไม่พอว่ะนะครับสุดยอดจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงฟาสต์ฟิเรียสเนี่ยต้องมาดูงานเขาถ้าเป็นยอมรับเป็นพี่กิ้งขับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคุณจะเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเดี๋ยวว่าแต่รอยแมวขวนเลยหมากระแทกก็เต็มเต็มโถคุณขนาดที่จอดรถออฟฟิศอะฟางฝางขนาดนั้นกว้างขวางดิฉันสอยทุกเสาจอดเก่งปะล่ะเราจอดทุกเสาจอดทุกเสาไม่ว่าจะเป็นเสาหน้าเสาหลังเสานี้เสาโน้นโดนมาหมดทุกเสาแล้วแล้วคุณรู้ไหมผมกลัวอะไรทำไมคือพี่กิ้งจอดข้างรถผมไงใช่ไงถ้าเขาสอยเสาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะสอยรถผมเลยหนีมาจอดข้างรถที่บกกบอ่ะแหมคุณรถมันก็มีเอาไว้ขับมันก็ต้องมีร่องมีรอยกันบ้างนะก็เขาเป็นตัวอย่างรถคุณมีประกันใช่ไหมเยอะแยะโอเคเคลมกันได้เลยดิฉันเคลมฟรีทุกปีไม่มีคู่กรณีสักรายคู่กรณีเป็นเสาไงไม่ถนัดชนกับใครลำแพงกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคู่กรณีตลอดเลยนี่คุณพี่ต้นเริ่มต้นข่าวนี้มีคุณผู้ชมทักดิฉันว่าไม่ค่อยได้ดูหนังใช่ไหมเราอ่ะฟาสต์เขา10แล้วดิฉันยัง8อยู่เลยใช่คุณอ่ะชวนไปดูบ้าง
ชวนเข้าไปดูเปิดหูเปิดตาหน่อยท่านผู้ชมฮะไม่ได้ชวนไปแต่หน้าแผงลอตเตอรี่อย่างเดียวจริงไม่แปลกใจให้เราไม่ติดตามเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนภาคแรกเนี่ยเข้าฉายในโรงเราแค่เพิ่งเกิดแล้วพี่ต้นน่ะเขาไปดูแล้วเรื่องนี้ผมมาทันภาค7เหรอนี่เขาดูยันพาลูกดูแล้วอ่ะเราดูดูแต่วินดีเซลผอมอ่ะจนตอนนี้อ้วนตุ๊บแล้วอ่ะเก่งมากจริงๆอันนี้ยอมรับได้เลยนะคะคุณผู้ชม